ผนึกกำลังพรพันธ์บริทานีอเบิร์กรอมบีร่วมทัพออร์แลนโดวาลคิรีกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 13:39 น.บริทานีอเบิร์กรอมบีนักวอลเลย์บอลสาวชาวสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมทีมออร์แลนโดวาลคิรีทีมในลีกวอลเลย์บอลในบ้านเกิดรวมถึงจะเป็นการกลับมาเล่นร่วมกับชมพู่พรพันธ์เซตเตอร์สาวชาวไทยอีกครั้งลูกยางสาววัย20 ปีหมดสัญญากับสโมสร IBK เอาโทษทีมในลีกวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ก่อนที่ล่าสุดจะได้สังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยเธอเข้าร่วมออร์แลนโดวาลคิรีทีมในลีกสหรัฐด้วยสัญญา1 ปีอเบิร์กรอมบีกล่าวถึงการเข้าร่วมออร์แลนโดวาลคิรีว่าฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับมาสหรัฐอเมริกาและเข้าร่วมกับออร์แลนโดวาลคิรีในซีซั่นหน้าฉันเชื่อมั่นในทีมและรู้ว่าเราจะเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างยอดเยี่ยมฉันหวังว่าเกมกีฬาที่เรารักจะแพร่กระจายไปทั่วออร์แลนโดและสหรัฐอเมริกาและเราจะพัฒนากีฬานี้ไปด้วยกันสำหรับการเซ็นสัญญาเข้าร่วมออร์แลนโดวาลคิรีของบริทานีอเบิร์กรอมบีจะทำให้เธอได้กลับมาเล่นร่วมกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยอีกครั้งที่เปิดตัวร่วมทีมไปก่อนหน้านี้หลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมกันที่ IBK เอาโทษ สบายใจได้ภูมิธรรมย้ำไม่เลิกชดเชยไร่ละพันแจงทำคู่ปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 11:01 น.ภูมิธรรมย้ำอีกไม่เลิกมาตรการชดเชยไร่ละ 1,000 บาทแจงทำคู่ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเครื่องมือช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตข้าวเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคชาติไทยพัฒนาชทพรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านระบุเกษตรกรอยากให้ใช้มาตรการชดเชยราคาข้าวไร่ละ 1,000 บาทแทนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่าต้องแยก2 ประเด็นออกจากกันเรื่องเงินชดเชย 1,000 บาทต่อไร่รวมไม่เกิน20ไร่วงเงิน 20,000 บาทเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่เพราะเป็นมาตรการสำหรับการแทรกแซงหรือช่วยเหลือในช่วงที่ราคาข้าวตกหากเกษตรกรขาดทุนมาตรการนี้ก็ยังกลับมาได้อีกยังไม่ได้ยกเลิกและเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำต่อดังนั้นอย่าไปคิดว่าเอาอะไรมาแทนอะไรส่วนปุ๋ยคนละครึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตนกำกับดูแลอยู่เป็นมาตรการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะข้าวไทยดีมีมาตรฐานนานาประเทศนิยมแต่มีราคาสูงเพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่ารวมถึงเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตเหมือนเวียดนามและหลายประเทศเมื่อต้นทุนเขาถูกกว่าจึงขายมาตัดราคาเราดังนั้นเราต้องลดต้นทุนชาวนาที่มีทุนก็ไปซื้อปุ๋ยได้เองบางคนยังไม่มีก็แปะโป้งไว้ก่อนเหมือนเป็นการกู้นอกระบบและคิดดอกเบี้ยเมื่อผลผลิตออกมาก็ต้องใช้คืนทำให้เกษตรกรมีความลำบากเราต้องช่วยเพื่อลดต้นทุนตรงนี้ให้ซื้อปุ๋ยในราคาถูกถ้ายังไม่มีเงินก็ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำย้ำว่าเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเรื่องใหม่แต่จะมาช่วยลดต้นทุนผลิตนายภูมิธรรมกล่าวว่าเสียงทักท้วงก็มีเสียงสนับสนุนก็มีแต่เวลานี้กระทรวงเกษตรศาสตร์ได้เปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแม้จะบอกว่าอาจไม่ทันฤดูการผลิตแต่การใช้ปุ๋ยยังมีทั้งข้าวนาปีและพืชผลการเกษตรอีกหลายอย่างก่อนหน้านี้จะทำให้ทันก่อนฤดูการผลิต
แต่มีข้อติดขัดเรื่องความเข้าใจของโครงการที่ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้เมื่อเข้าใจคิดว่าคงจะแก้ไขปัญหาไปได้และโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนนบย.2568จึงขอฝากชาวนาและเกษตรกรอย่ากังวลใจปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นรัฐบาลพร้อมช่วยอยู่แล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้นสุดอาลัยนางเอกนักบูเสียชีวิตแล้วไม่คิดว่าจะต้องพลัดพรากจากเราตลอดไปบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 10:51 น.วงการบันเทิงสูญเสียสุดอาลัยนางเอกนักบูผู้โด่งดังเจิ้งเพ่ยเพ่ยเสียชีวิตแล้วในวัย78ปีพิธีกรชาวคอฟานเผยเหตุไม่คิดว่าจะต้องพลัดพรากจากเราตลอดไปเชื่อว่าหลายคนเห็นหน้าแล้วต้องจำได้สำหรับนักแสดงดังเจิ้งเพ่ยๆวันที่19กรกฎาคม67เพจ9กระบี่เดียวดายโพสต์อาลัยและตอนหนึ่งได้เผยประวัติเส้นทางการแสดงผลงานอันโด่งดังราชินีนักบูเจิ้งเพ่ยๆเกิดที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่6มกราคม1946บิดาของเธอทำงานในหน่วยลาดตระเวนในเซี่ยงไฮ้หลังจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเขาได้เปิดโรงงานหมึกแห่งแรกของจีนเจิ้งเพ่ยเป็นลูกสาวคนโตในบรรดาพี่น้องสี่คนในชั้นประถมเจิ้งเพ่ยเพ่ยเรียนที่สร้างไห่เวิลด์เอเลเมนทารีสคูลต่อมาเธอได้เรียนบัลเล่ที่เซี่ยงไฮ้เป็นเวลา6ปีตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจะเห็นได้ว่าดาราสาวนักบูส่วนใหญ่นั้นจะมีพื้นฐานจากการเรียนเต้นรำนอกจากเจิ้งเพ่ยเพ่ยแล้วก็ยังมีมิเชลโยหลี่แซ่ฟงและจางจืออีแม้กระทั่งบรูซลีเองยังเคยเป็นครูสอนเต้นชะแสดงว่าการเต้นกับการแสดงฉากแอคชั่นในภาพยนตร์นั้นอาจจะมีพื้นฐานเดียวกันในปี1962เจิ้งเพ่ยเพ่ยย้ายมาที่ฮ่องกงและในปีถัดมาก็ได้เข้าเรียนโรงเรียนสอนการแสดงของชอบราเดอร์รุ่นเดียวกันกับนักแสดงสาวเจียงซิงและฟางอิงหลังจากเรียนจบเธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางชอบราเดอร์ทันทีโดยแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือภาวิปโยค1964ที่เขียนและกำกับโดยเลแพนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกให้เป็นผลงานยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมจากไต้หวันในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่37แต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแต่ได้รับรางวัล Most Promising Movie Star Golden Warrior Award โดย American International Independent Producer Association แทนเจิ้งเพ่ยนับว่าเป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ทำให้เจิ้งเพ่ยๆมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงอีก2ปีถัดมาเจิ้งเพ่ยๆก็โด่งดังถึงขีดสุดจากภาพยนตร์หงทองคนองศึกคำริ้งวิทมี1966ของผู้กำกับคิงฮูที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์บุกเบิกภาพยนตร์กำลังภายในฮ่องกงยุคนั้นเลยก็ว่าได้เจิ้งเพ่ยยังคงแสดงภาพยนตร์กับชอบราเดอร์อีกหลายเรื่องจนปี1970เจิ้งเพ่ยได้ถอนตัวจากวงการภาพยนตร์และเดินทางไปแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานกับหยวนตงมหาเศรษฐีชาวไต้หวันหลังจากแต่งงานเธอได้เข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาเพื่อการศึกษาขั้นสูงและเรียนศิลปะการเต้นรำและมีลูก4คนเป็นหญิง3ชาย1คนเจิ้งเพ่ยๆกลับมาแสดงภาพยนตร์ให้ชอบราเดอร์2เรื่องและแสดงกับโกลเด้นฮาร์เวสต์1เรื่องก่อนที่จะหยุดรับงานแสดงในยุค70ในปี1980เจิ้งเพ่ยๆได้จัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เอ็กซิงเซียงคอมมูนิเคชันคอมพานี LTD ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตและจัดรายการสารคดีจีนอเมริกันเรื่อง Follow the Past and Open the Future
ให้กับกลุ่มผลิตรายการโทรทัศน์สาธารณะของกองทุนกระจายเสียงและในวันที่29มีนาคม1981รายการนิตยสารข่าวของบริษัทไชน่าเทเลวิชั่นคอมพานี60มินิตได้จัดตั้งทีมผู้ผลิตต่างประเทศแห่งแรกในลอสแองเจลิสรับผิดชอบการรายงานพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวของอเมริกาและเจิ้งเพ่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมในช่วงเวลาที่ก่อตั้งต่อมาในปี1987เจิ้งเพ่ยก็ได้หย่าร้างกับสามีหยวนตงหลังจากหายหน้าหายตาจากวงการภาพยนตร์ในปี1993เจิ้งเพ่ยก็กลับมารับงานแสดงอีกครั้งกับโจซิงฉือในถังไปหูใหญ่ไม่ต้องประกาศ Flirting Scholar 1993ในปี1994เจิ้งเพ่ยรับงานแสดงภาพยนตร์ฮ่องกงถึง5เรื่องหนึ่งในนั้นเธอต้องแสดงกับราชินีนักบูยุค90อย่างมิเชลโยในเรื่องหยงชุนหมัดสั้นสถานบูลิมวิงชุน1994โดยเธอแสดงเป็นแม่ชีอู่เหมยตัวละครร้ายฝ่ายหญิงที่น่ากลัวพอๆกับไปเหมยในยุคชอบราเดอร์ชื่อเสียงของเจิ้งเพ่ยกลับมาโด่งดังอีกครั้งกับบทบาทจิ้งจองหยกในครัชชิ่งไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนวัวฮูแคงลอง2000ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่20หลังจากปี2000เจิ้งเพ่ยก็รับงานแสดงภาพยนตร์สลับกับละครโทรทัศน์จนกระทั่งในปี2018เธอก็ได้รับรางวัลฮัวดิงอวอร์ดไชนีสทีวีซีรีส์ไลฟ์ไทม์อาร์คิเอลเมนต์อวอร์ดครั้งที่24เจิ้งเพ่ยนั้นนับว่าเป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่เป็นภาพจำของจอมยุทธหญิงจนเธอเป็นสัญลักษณ์ของหนังประเภทพลังหญิงนี้แม้อายุมากขึ้นแต่เธอก็ยังไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่จะมีนักแสดงนำหญิงเป็นตัวเดินเรื่องเสมออาทิครัชชิ่งไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อน2000ผู้หญิงกล้าแกร่งเกินพิกัด Naked Weapon 2002สตรีทไฟเตอร์เดอะเลเจนด์ออฟชุนลี่2009และมู่หลานมูลัน2020ล่าสุดได้มีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเจิ้งเพ่ยในวัย78ปีโดยพิธีกรชาวคอฟานได้เขียนในเว่ยป๋อว่าทุกครั้งที่ผมพบกับพี่เพ่ยผมรู้สึกประทับใจกับเสียงหัวเราะของเธอแม้ว่าเราจะพูดถึงปีที่ยากลำบากในอดีตเธอไม่เคยบ่นหรือคร่ำครวญเธอมักจะสื่อสารด้วยภาษาเซี่ยงไฮ้เธอบอกว่าการพูดภาษาเซี่ยงไฮ้ทำให้เธอย้อนกลับไปในวัยเด็กของเธอและชาวเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนจะมีกิริยาที่นุ่มนวลและสง่างามท่าทีของเธอนั้นฟังดูเป็นมิตรมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมได้ยินมาว่าพี่เพ่ยมีสุขภาพไม่ดีไม่คิดว่าเธอจะต้องพลัดพรากจากเราตลอดไปบนสวรรค์จะไม่เจ็บปวดผมขอให้เธอเดินทางด้วยดีขอบคุณเพจก้าวกระบี่เดียวดายและเพจเจิ้งเพ่ยเจิ้งเปเชิงพยี่ไทยแลนด์แฟนเพจวิกิพีเดีย